นักพิมพ์ต้องปกติมีเซลเซลต้าเขาไม่เยอะมากน่ารักอ่ะไม่เป็นตาหักอ่ะมันเป็นตาหักหรือว่ามันหรือว่าถ้าเป็นคอนเซปต์มันคอนเซปต์มันเบียวมันต้องแบบโหมีคนเดียวปวดหัวแล้วพอแท้ชีวิตโอเคคนสวยค่ะก็มาในคอนเซปต์คนสวยไม่ได้ไม่ได้โอเคไลฟ์ขึ้นไปแล้วนะหาฟิลเตอร์ไปแล้วฟิลเตอร์มาแล้วฟิลเตอร์มาแล้วมีเกณฑ์นิดหน่อยสรุปว่าอะไรไม่เรียกเราไม่รู้ว่าก็เริ่มหาอันนี้นั่นนี้นี่นะเอ้ยพี่แชมป์มีการกี่โมงอะตอนนี้ตอนนี้มัน 9:01 นมีการกี่โมงฮะมีการมันกี่โมงมีการน่าจะ 3:00 ป่ะเพลงใหม่ได้ยังอ่ะถ้าลองรีเมคอ่ะได้ๆรีเมคอ่ะน้อ6 โมง เพลงใหม่ได้ยังอ่ะ6 โมงเย็น6 โมงเย็น18ชาวก็แปลกใจอยู่นะม่วงอ่ะทุกคนแกมันเวกอัพไลท์ติสเหมือนกันไหมได้แล้วตื่นมาก็หน้าเป๊ะอะไรเงี้ยบอกเลยเพิ่งตื่นนี่หน้าเพิ่งตื่นอะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่หน้าเพิ่งตื่นอินเนอร์อะไรอ่ะอินเนอร์เบอร์เบอร์อินเนอร์อะไรอ่ะ9 โมงหน้าขับแล้วเนี่ยอันนี้จริงๆคือเราเอาง่ายๆก็คือเราจะไปถ่ายรายการมันยังบอกไม่ได้ว่ารายการอะไรไม่บอกรายการอะไรแต่ก็บอกไปถ่ายรายการเองดีทุกคนนะสวัสดีครับคือคนดู 7,600 ทั้ง 7,600 นี่จะกดบัตรให้เราไหมนะไม่พอนะคะที่นั่งก็จะเจ็บออกเป็นแบบฟิลโมโนไปเลยว่าอุ๊ยมันอันนี้แน่นอนเนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่รอกดบัตรเราอยู่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยโอ้โหลงมานอกฮอลเลยนะนี่ว้าบอยนี่ต้องนั่งแบ่งคนละครึ่งตูดเลยนะก็ตัวนึงต้องแบ่งคนละครึ่งตูดเลยนะถ้าที่เธอใช้สำหรับโบกแท่งไฟก็ไม่สามารถทำได้แล้วนะมันเบียดเกินมันแบ่งๆกันทำไงมันมีท่าเล็กๆอยู่มันมีแต่ท่งไฟอ่ะต้องมีนะเราอยากเห็นท่าไฟท่ามีสวัสดีทุกคนครับไม่มีอะไรครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจทุกคนที่เฝ้ารอการกดบัตรนะครับเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นมากๆและให้กำลังใจและให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันผมเองก็ตื่นเต้นและให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันครับเตรียมตัวกันหรือยังนะน่าจะเตรียมตัวกันแล้วไหนแล้วนะตอนแรกเรากะแบบไลฟ์แบบไลฟ์ถึง10 โมงเลยแต่เราโอเคกลัวทุกคนไม่มีเวลาไปเตรียมตัวเขามีเวลาน้อยตื่นไหมเขาอาจจะไม่เขาอาจจะตื่นแต่9:30ไงนึกออกปะถ้าชีวิตจริงนะถ้านันนนจะกดบัตรอ่ะนันนนก็จะไม่ได้บัตรเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนไม่ตื่นตื่น9:55
ขาดครบไหมก็เออครับนี่คือวันไม่กินข้าวไม่ต้องเครียดนะครับทุกคนไม่ต้องเครียดนะครับทุกคนเนื้อสวัสดีครับเนื้อตื้อเนื้อตื้อเนี่ยตื่นมาวิ่งเหรอครับพี่นี่ครับวิ่งงานแต่งสามงานวันนี้สู้ๆครับพี่เราใครที่รอกดบัตรอยู่นะครับเริ่มหาอะไรกินนะครับอืมมันดูย่านร้านกดบัตรเหมือนมันก็มีแบบร้านสำหรับเขาไม่รับกดเลยอ่ะหรอแล้วที่ฉันไม่จ้างร้านไว้อ่ะไม่จ้างร้านไว้เตือนด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันระวังมิจฉาชีพแล้วก็ระวังคนแบบเหมือนเอาบัตรมาขายต่อเลยใช่ครับเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงมันน้อยมากเลยนะผมเห็นผังแล้วอ่ะถ้าผมไปนั่งดูผังจริงๆแล้วมันน้อยแบบน้อยมากเลยก็อย่าเครียดกันนะครับ 6,500 ก็มีนะครับแต่ว่าที่นั่งอ่ะมันดีมากเลยนะหมายถึงว่าผังมันเห็นแบบครบมากเลยใช่ตอนนั้นที่เราประชุมอะเรายังบอกว่าผังอ่ะมันเห็นแบบรอบด้านหมายถึงว่าใช่ก็คือเอาตามกำลังเลยใช่ครับเอาที่ไหวกันนะครับแล้วก็ระวังโกงคนเอาบัตรมาโกงครับมันน้อยมากเลยอ่ะน้อยมากน้อยแบบใช่ตัวเลขคือแบบตกใจอ่ะว่าฮะหรือใครอยากรู้ตัวเลขนะเผื่อจะไปซื้อหวยกันอย่าเลยแต่มันน่าจะรู้ตอนที่เปิดฝั่งเดี๋ยวน่าจะรู้เดี๋ยวตอนเปิดน่าจะเห็นกันแต่ถ้าบอกตอนนี้ไปก็จะเครียดกันนะจะเครียดกันจะเครียดเปล่าเขามีทั้งหมด4ที่น้อยกันเนาะน้อยแต่จริงอะนั่งหน่อยมันก็ได้นะหนังแบบวันที่เราไปฝึกก็บอกว่ามันเยอะจริงๆหมายถึงว่าคุ้มบัตรอะจริงจริงมันเยอะจริงๆมันหลายอย่างมันทำหลายอย่างมากจริงคือจริงๆอะตอนโปรโมททุกคนมาถามหมดว่าพูดอะไรได้บ้างเพราะจริงๆอะใจเราก็แบบหรือเราจะแง้มสักนิดนึงเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันแบบมันจะพลาดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอะเรารู้สึกว่ามันจะสุดท้ายกว่ามันได้เห็นเพราะมันแง้มอะไรไม่ได้เลยแต่มันเยอะจริงๆอะใช่มันเยอะมากมันเยอะจนเราสามารถมันยันได้มันทำได้แล้วทำได้ไม่ก็มันเธอร้องไห้มันก็สองชั่วโมงครึ่งแล้วไงนะนนท์เขาร้องมันหยุดไม่ได้ด้วยอ่ะเวลาร้องอ่ะนี่ขอร้องอย่าหยุดร้องได้ปะ FC จากฉะเชิงเทราโอเคพี่เซฟโอเคกดบัตรเลยนะอืมเนี่ยลืมกดบัตรนะแต่ไหมพี่ถึงเท้าแล้วค่ะไม่น่าเชื่อยังไม่ร้อนน่าจะออกกำลังคนเนี้ยหรอ
เสียงแปลกๆเพิ่งตื่นไม่ตื่นเลยเสียงไม่ตื่นเลยตื่นเต้นน้ำกินหมดสิบนาทีเองอ๋อสิบนาทีเองเหรอครับนี่เปิดความร้อนตั้งปีที่แล้วแล้วอย่าลืมตื่นนะอย่าเห็นว่าไม่มีบัตรนะกาซิบุกตื่นเร็วจังอะเช้ามากถ่ายละครหรือเปล่าหรืออะไรอ๋อไม่รู้เดาไหมคนเดาคนเป็นคิวถ่ายละครอย่างนี้นะแต่เราบอกว่า9โมงสำหรับคนอื่นเพราะมันไม่ได้เช้าอะสำหรับนักนอนมันแบบเช้ามากใช่เช้ามากสุดยอดมันเช้ามากมันเช้าแบบเช้ามากอะ9โมงอะนั่นมีแท็กด้วยนะดีเดย์กดบัตรคนนักนอนดอนทูเวลภาษาไทยอันนี้คือจากไหนอะอันนี้คือตั้งกันเองหรอตั้งกันเองหรือว่าจากที่บุ๊กอย่าลืมกดบัตรนะครับจากที่บุ๊กอย่าลืมกดบัตรนะครับจากที่บุ๊กกดบัตรได้หรอแม่หยุดไทยแล้วนะความไม่สวยเนาะแหมแค่พูดว่าความไม่สวยแอมเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันหลังบ้านนะมีหลายเรื่องได้นอนจ้านอนจ้านอนมาแล้วจ้ะขอสักหนึ่งบทสวดบทสวดอะไรนะที่การผีอำได้เผื่อมันแบบเผื่อมันแคล้วคลาดเนี่ยน้ำนมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะแค่เมื่อวานบอกว่าต้องใส่เสื้อสีน้ำนมก็ใส่เลยวันนี้ห้ามสีเขียวทุกคนคะวันนี้ห้ามสีเขียวตอนกดบัตรก็ห้ามใส่เสื้อสีเขียวนะคะวันนี้สีเขียวเป็นกาลกินีนะคะเหลืองเหลืองเป็นกาลกินีสีน้ำเงินสีฟ้าเป็นอะไรนะฟ้าเป็นอะไรนะให้โชคอ๋อโชคโอเคมันให้โชคแล้วก็มันจะทำให้เฮงค่ะน้ำนมก็เลยจับเสื้อสีแล้วไม่ค่อยเชื่อเลยว้าวก็ไม่รู้จะใส่สีอะไรพอดีโอเคแล้วกวางใส่เสื้อสีอะไรเฉดเดียวกันไม่ค่อยเชื่อเลยเกิดสิบกอย่าลืมไปนะฮะล็อกคิวเลยนะฮะเกิดสิบกตอนนี้อยู่ใครอ่ะพี่จอมพี่จอมล็อกคิวพี่จอมเลยนะพี่บุ๊กอันนี้จะเป็นบ้องบังละทำไมหรอนั่งกินอันนี้เป็นบ้องบังละกูครับนายคนสวยนนจะใส่หูแมวไหมคะไม่โอ้เขาบอกว่ามันจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะไม่เคยได้เห็นมันต้องเกิดขึ้นจริงแหละอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองได้ปะไม่ได้หรอมันไม่เข้าอ่ะนะโอ้มาเหรอมาเหรอมันเป็นคนเข้มเถื่อหรอเออโอ้โหโอ้ได้แย่มากมันคนเข้มมันไม่เข้าอะอะไรนะแกดูไรหนวดแกก็รู้ละเห็นป่ะมันเป็นคนโหดมันเป็นคนดิบจริงเห็นหนวดก็หูน่ากลัวน่ากลัวเลย
พอมันไม่ได้แบบพอมันไม่ได้ไลฟ์นานๆหรือที่พูดเหมือนกันเมื่อก่อนพูดไปได้เรื่อยๆแล้วก็พูดๆๆๆๆไปอ่ะรู้ว่าเขาถามอะไรส่วนมากไม่มีใครถามหรอกมีแต่คนแบบเฮ้ยนานๆมาจากต่างชาติใดๆ Hello ใช่ๆฮัลโหลจริงๆตอนที่ชื่อคอนเสิร์ตนี่บอกเลยว่าไม่คิดเลยว่าตอนแบบตอนโปรโมทจะเหนื่อยขนาดนี้เลยคำว่าต้องอธิบายคำว่าเบียวจูนนี่เบียวค่ะแล้วทุกคนก็จะความเบียวคืออะไรไม่เพิ่มมันไม่ใช่กระถิ่นเว้ยคือเราต้องทำคลิปโปรโมทอันนี้เราได้เพิ่มเหมือนเราต้องทำคลิปโปรโมทจริงจริงมันต้องอาจจะใช้ความขอความช่วยเหลือของแต่ละคนเลยฉันโดนคำถามกลับมาว่าอะไรคือเบียวแปลว่าอะไรแบบหมายถึงว่ามันเป็นผู้จัดการเขาก็มาแบบหลังบ้านเองใดๆเลยฉันก็เลยพิมพ์ไว้หนึ่งไว้ให้แบบสำหรับอธิบายเลยแล้วก็กรอบส่งเวลาคำถามไปเลยเธอเก่งมากนะเอาไงดีอุ้ยคอนแทคทูแล้วนี่ว่ะใช่มันเร็วเหมือนกันเราจะบอกค่ะเราคอนแทคทูเราก็ใช้การแย่งชิงกดแบบนี้ต้องจริงเครียดสุดๆเหมือนกันกว่ากันนะนนคือแบบรอบแรกไม่ทันด้วยเราไม่ทันมันเกินจริงไปหน่อยหมายถึงว่ามันกดไม่ได้สักทีเครียดมากรอบสองก็กดไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ากว่ากันนะนนได้ใช้บริการจ้างคนกดอันนี้คือเรื่องเราจริงๆแบบจ้างคนกดจริงๆอ่ะแบบใช้ความกรุณาจริงๆเพราะว่ามันแบบมันไร้ความสามารถมากมันกดเราเด้งออกแบบกรีดมันเครียดมากมันเป็นเรื่องเครียดจริงๆเราเลยเข้าใจวันนี้ว่าถ้าเกิดคนจะเครียดเลยคือจังหวะนั้นเราก็อยากได้บัตรหน้าสุดเพราะเราต้องการของที่เราอยากได้เหมือนกันเราก็สุดท้ายเราเลยได้บัตรแล้วมันมีบัตรมันมีซีดีใช่ไหมซึ่งเรามันแฟนพันธุ์แท้แหละแล้วมันอยากไม่อยากพลาดคือเราเป็นโรคแบบต้องเอาให้ได้ด้วยเนาะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นบัตรรองลงมาเราก็เลยบอกทุกคนว่าถ้ามันไม่ได้7,500ไม่เป็นไรโอ้ห้ามีครับผมมันห้าหน้าเวทีเพราะว่าโซนทุกโซนมันโอเคไม่แต่ผมแต่จริงเคยไปดูนัดโดมหลายรอบอะนัดโดมอยู่ตรงไหนก็ได้จริงไม่แต่ที่นัดโดมเลือกนัดโดมก็พอหีเลยปะใช่เพราะว่าคือเลือกนัดโดมเพราะว่ามันจะได้ฟิลแบบมันอบอุ่นไหมหรือว่าฟิลแบบสเตเดียมมันจะแบบว่าถ้าสมมติอาเนี่ยที่เคยเล่นมาอย่างเงี้ยแบบยูเนียนแบบพารากอนมันก็จะเป็นฮอใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบยาวลาดยาวไปแต่พอลาดถนนลาดยาวถนนลาดยาวไปแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นสเตเดียมมันจะเป็นฟิลแบบคอนเสิร์ตกว่านี่วันนี้บิ๊กตื่นเต้นงับหุยวันนี้บิ๊กตื่นเต้นตื่นมาแต่เช้าวันนี้บิ๊กอย่าลืมนะเรื่องของเราอ่ะเอาจะบอกตรงว่าคอนเสิร์ตยังมีเรื่องว่าคนอื่นจะเซอร์ไพรส์ไม่พอมันมีเรื่องที่นนท์ต้องเซอร์ไพรส์ด้วยแต่วันนี้เราไม่บอกว่าอะไรเดี๋ยวมันจะสปอยเกินเพราะว่านนท์ก็ต้องไม่รู้แล้วก็คนดูจะไม่รู้ด้วยคนที่รู้มีทีมงานความและทีมงานแหมสุดๆจริงสุดแล้วแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเอาจริงตอนนี้คือแบบว่าถ้าสมมติว่าต้องอยู่ดีๆโดนต้องทำคอนเสิร์ตรอบสองยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามันใส่ไปหมดมันใส่ไปจนแบบเอ๊ะมันต้องไงนะมันแบบถ้าสมมติว่าทำคอนเสิร์ตอีกมันต้องเล่าต้องเล่นต้องทำอะไรวะแกใส่ไปหมดแล้วเราใส่ไปเต็มแม็กซ์มากทำเหมือนครั้งสุดท้ายจริงไม่แต่เดี๋ยวพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่องที่ใหญ่ทุกอย่างที่เราทำตอนนี้มันก็ทำเหมือนเรามีครั้งเดียวเหมือนไงแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบว่าเราทำใหม่ครั้งเป็นครั้งเดียวเราก็จัดเต็มเลยชีวิตเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้แก้ตัวเป็นเนาะสเกลมือข้างเดียวแกเห็นดูหน่อยมันลดตัวแล้วแต่ถ้าใครอยากถามนนท์นะคุยตอนนี้นะเพราะนนท์จะไลฟ์แค่ถึง9:30เดี๋ยวเราให้ทุกคนไปเตรียมตัวกดบัตรมีคิวไหมคิวอะไรอ่ะมันคืออะไรคิวอะไรอ่ะมันคืออะไรหรอไม่มันต้องแย่งชิงอย่างเดียวอ๋อใช่ไหมไม่รู้นั่นน่าจะอยู่ที่ที่ระบบอันนี้ป่ะระบบของเว็บป่ะแต่ว่าขอให้เน็ตทุกคนแรงขอรู้สึกว่างานนี้เน็ตแรงแล้วคือมันต่ออื
อ๋อกัดปากดิบสุดๆเลยไม่น่ารักเลยเกลียดแล้วแต่เท่มากเกลียดอ่ะมันไม่มีความจริงใจในนั้นเลยนี่กำลังนั่งคิดอยู่นะว่าถ้าสมมติว่าชื่อบอนดูเบียเราจะชื่ออะไรบ้างวะเราจำได้ว่าตอนที่ได้ชื่อคอนเสิร์ตอ่ะคือได้ชื่อเดียวเลยแล้วคือพอคิดออกอ่ะหันไปหาพิธาเลยว่าพิธาครับได้ชื่อคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยตอนนั้นแบบตอนนั้นคือตอนที่ไปแบบน่าจะตอนไปแฟนคอนสักรอบนึงที่พิธาไปด้วยอ่ะนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่ชื่อบอลดูเบลจะชื่ออะไรไม่ใช่คือมันตื่นได้นะคนแบบทีมงานที่ออกปิดก็ตื่นเต้นแบบคนที่เขาดูบัตรคุยกับไทยทิเก็ตตอนนี้เขาก็สแตนบายตั้งแต่7:30อ่ะคือเราไลน์ไปคุยอ่ะแม่แต่แม่คุณแม่ก็กดนะคะจะบอกค่ะแม่ก็กดเพื่อนแม่ก็กดนะคะวันนี้มีการนัดคุยกันนิดหน่อยหนูว่าอะไรแม่ต้องแบ่งบาทกับพ่อไม่บอกเลยต้องกดเพิ่มแต่เอาไว้เพื่อนด้วยคือถ้าเกิดเราไม่มีโควต้าสำหรับนนท์แบบล็อกให้แบบตามใจอ่ะก็คิดว่าคนรู้จักนนท์เกินครึ่งโฮงอ่ะมันจะกดกันไม่ไหวอ่ะเด็กมันจะไม่มีให้กดอ่ะเด็กไม่ บีมิวทำไมเธอตื่นเช้าจังวะใช่ออกมีพรรษาอ๋อใช่ฮะไม่ใช่ไม่รู้อะไรนะมันหลุดอะไรหรือเปล่ามันเป็นคอนฟิเดนซ์หรือเปล่าไม่รู้มันเป็นคอนฟิเดนซ์หรือเปล่าไม่รู้ดูออกหรอดูออกสุดๆนะมันดูเหมือนแบบเหมือนจะพลาดเลยสักอย่างอ่ะไม่ใช่มันมีอะไรพลาดไหมจะยังไงก็ได้แต่แกอย่าหลุดโอเคแล้วมันก็หลุดอยู่แล้วครับอันนี้ถ้าหลุดไปอะทุกอย่างที่เคยหลุดมาทั้งหมดมันตั้งใจหลุดหมดนอนไม่หลับอะไรบอกฟังว่าเป็นอะไรอยู่แกจะรักยิ้มแกมันบุกได้ขนาดนี้ได้หรอฮะโอ้โหนนท์เขาเป็นคนหนึ่งที่เมื่อวานนนท์ไปสัมภาษณ์สื่อหนึ่งตลกมากอะไรเขาถามว่านนท์
อนาคตคือมันเป็นความประหลาดอย่างหนึ่งคือแทนที่จะคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันดูเป็นคนจริงจังเราตอบคำถามคุยเรื่องอะไรแต่เขามีเรื่องคอนเซิร์นของเขาว่าผมอยากหน้าแก่แบบนี้ไม่อยากดูโตขึ้นไงเราอยู่หลังกล้องเราก็นั่งขำแล้วเราค่อยมาคุยกันในรถว่าไม่เคยเห็นใครบอกว่าอยากดูอย่างหน้าแก่แต่ความหมายของนั้นคืออยากดูแบบเป็นผู้ใหญ่เฉยใช่ตอนนั้นเด็กตลอดกาลเขาเป็นตัวเขาอยากโตแต่เราคุยกันแล้วว่าเราจะโตกันด้วยกายภาพด้วยมันเรื่องบทไงแต่ตอนนี้นะนนท์เขาออกกำลังกายด้วยกันต่อยมวยเนื้อมวยมันมีแก๊งใหม่แล้วแต่ละคนดูไว้ใจไม่ได้สักคนเลยต่อยมวยมันดูเป็นคนเหมือนไม่มั้งหมดแรงตอนไหนไม่ไว้ใจได้ไว้ใจได้ตอนนี้คือปกติเจอกันบ้านเอมแบบเจอดึกใช่ไหมเราก็นั่งทำงานนั่งเล่นเกมวันนี้ไม่มีเฮ้ยคอนเสิร์ตมันเปลี่ยนคนได้จริงๆนะทุกวันนี้มันอยู่ๆก็นันนนก็ยกหูขึ้นมาว่าอยู่ไหนอ่ะไปต่อยมวยใช่เห็นว่าเล่นละครเก่งแล้วไม่ใช่ก็จะเล่นละครเก่งขนาดนี้อ๋อเราเลยไปเลยไปเล่นละครไปเลยเออฟีลแบบเออเล่นละครไปเลยชีวิตโอ๊ยเขาคุณไหวนี่หรอเออจริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องการเตรียมตัวคอนเสิร์ตของนนท์เอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เรารู้ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตแต่ว่านนท์เขามีความงงแงทำให้เราตลอดบ่อยมากเรื่องว่าทำใจแล้วเพราะว่านันนท์อ่ะเอาจริงเขาก็ยอมรับกับตัวเขาเองอ่ะขี้เกียจถ้าเรียกว่าเป็นเรื่องวินัยนับ1-5มีปัญหา1-4แล้วกลับมา1ใหม่อย่างนี้เขาก็เลยต้องคอยมีคนบอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรหน่อยตอนนี้แต่ถามว่าถ้าเขาทำทำหนึ่งที่ไหมก็ทำเต็มที่แหละแต่ว่ากว่าจะทำใช่แต่กว่าจะทำแล้วเขาจะมีช่วงที่แบบถ้าพูดขยี้บ่อยเขาจะมีความแบบเดี๋ยวทำเนี่ยเริ่มต่อต้านซึ่งตอนนี้สิ่งที่เขาเปลี่ยนไปอ่ะหลายอย่างมากนะอันนี้คือเอาจริงไม่เคยพูดกันนะเพราะว่าคิดว่า เดี๋ยวนางจะได้ใจและชื่นชมมากๆมาแต่ว่าจริงๆหมายถึงว่าตอนนี้เขารักกันเปล่ามากจนเราดีใจเลย แบบแปลกใจมากโอ้ my god เนี่ยดีใจไปเลยไม่แต่ว่าใดๆมันคือเรื่องสุขภาพไงทุกอย่างเลยเพราะคือการโฮคอนเสิร์ต3ชั่วโมงไม่ง่ายแบบทุกคนก็ยืนยันว่ามันไม่ง่ายเราแบบคนเดียวจันอาร์ตอย่าลืมกดบัตรนะแล้วมันเอลิเมนต์ในคอนเสิร์ตมันเยอะมากคือตอนประชุมเรายังแบบทำไหวไหมวะคือเราพักจริงๆแบบน้อยมากพักจริงๆอ่ะน้อยมากๆอ่ะหมายถึงช่วงพักเปลี่ยนชุดได้เหมือนแบบโอ้แทบไม่ได้พักด้วยนอนนอนเลยคือตอนประชุมเราไม่ได้คือเหมือนมานนท์อ่ะคืออันเนี้ยก็คือเหมือนมานนท์จะคิดโชว์มาเพื่อมาแชร์ทั้งหมดใช่มั้ยมันคุยกับเพื่อนคุยกับเอมเงี้ยเรื่องเพลงปรึกษาหลายๆด้านแล้วค่อยมาประชุมใหญ่อีกก็มีคุยกับเราด้วยเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนแค่ปรึกษากันไปทุกอย่างเพื่อมาเจอแบบทีเดียวที่จะมาประชุมผู้ใหญ่เสร็จแล้วตอนจังหวะนั้นไม่ได้ห่วงเงินโทรจังหวะห่วงแค่ว่ามีตอนพักตอนไหนบ้างที่นนท์ได้พักตอนไหนจังหวะไหนที่จะเอาไปพักบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบกลัวตายกลัวน้องจะตุยอะค่ะตุยเย่เนี่ยมันแบบคือมันก็จะทำให้โทรมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่นนท์เขาก็จะเป็นคนที่พอมันเห็นความวิกฤตแล้วเขาจะเริ่มรู้ตัวลุกขึ้นมาเองด้วยการจะหยุดในสิ่งที่ทำอันอะไรที่มันอันเฮลตี้ทั้งหมดก็ถือว่าดีที่ยังรู้ตัวที่ยังรู้ตัวที่ยังรู้ตัวอันนี้เราพูดในฐานะมนุษย์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบกลายเป็นแบบเฮ้ยทำไมว่าน้องอะไรเงี้ยว่าเราพูดกันในเชิงแบบเออจริงๆคนเรามันมีความขี้เกียจได้แต่เราเคยแชร์กันเรื่องขี้เกียจไม่ขี้เกียจไปแล้วด้วยความเปิดใจเราเปิดใจกันจริงจังในการมีเอมเป็นคนกลางกลับจะมีบิ๊กมอนเทนหรอใช่คือในบิ๊กมอนเทนฉันแชร์กับเอมว่าฉันเครียดเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วชอบมากมันคือการแล้วเอมก็หันมาแบบพี่กวางเอาอย่างนี้เอมจะช่วยแต่เพราะว่าเอมมันดูเหมือนแบบพอจะช่วยพอนันนท์พยายามแก้ตัวเออกูก็เข้าใจมันถอยไปแบบเรื่องเหมือนไม่พอยมันคืออย่างนี้พอยมันคือว่าเออพี่กวางก็จะพูดว่าเออแบบอยากให้มันออกกำลังกายใช่ไหมอยากให้มันออกกำลังกายอยากให้แบบว่าเออแบบมันคอนเสิร์ต3ชั่วโมงมันจะไม่ไหวเพราะว่าเอมมันก็ผมเข้าใจพี่นะแต่ผมไม่เข้าใจมันดุเพราะผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมก็ขี้เกียจเหมือนกัน
แต่ไม่เป็นไรพี่แต่มันน่ารักมากมันพูดคำว่ามึงหรือเราไปทำด้วยกันไหมก็ไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันก็นี่ไงก็ทำด้วยกันก็เลยไปต่อยมวยด้วยกันก็เลยไปต่อยมวยด้วยกันคือมันน่ารักเพราะว่ามันมาบอกเราว่าเดี๋ยวผมล่างมันไปเองล่างมันไปก็ได้พี่แบบพี่แบบมันแบบเหมือนโอ้ผมเข้าใจนะแต่ผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงในเมื่อผมก็เป็นคนแบบมันอย่างเงี้ยมันก็หาทางช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนที่น่ารักดีแล้วเราแบบเราก็บอกว่าแม่จริงแล้วเรารู้สึกว่าการพูดบ่อยๆอ่ะเราก็รำคาญตัวเองแต่เราว่าเราก็เลยแอบหงุดหงิดว่าเราไม่ชอบให้แบบรับปากแต่ไม่ทำว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสำคัญกับเขาเพราะเรามันไม่มีใครได้อะไรเลยจากสิ่งนี้คือควรนอนได้ล้วนอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นห่วงซึ่งตรงวันนี้ก็ไม่เจอก็เริ่มแล้วก็ไม่เจอกับเอ็มหลังคาที่ตกเลยลดมากนั่งประชุมเพลงตีสามแล้วรอบเดียวที่เหลือก็คือไปวิ่งด้วยกันแล้วก็มองหน้ากันไอ้เชี่ยมึงกับกูแม่งเจอกันตอนพาดีขึ้นแล้วว่ะเราไม่น่าเชื่อว่าเจอกันในสถานที่ที่เป็นแบบเขาปกติเขาจะอยู่บ้านเจอกันที่บ้านเจอกันที่ห้องซ้อมเจอกันที่อะไรก็แล้วแต่มองหน้าแล้วก็เพื่อนั่งปฏิหาริย์เพื่อนปีนี้เราต้องปีนี้เราทำไม่ได้แต่ประทับใจแล้วค่ะแค่เธอกินน้ำเปล่ามากขึ้นมันก็ดีใจแล้วค่ะแต่ตอนนี้เอมันยังไม่กลับไปต่อยเลยนะมันป่วยเอาหรออ่าตอนนี้คือทุกคนอยู่แบบหน้ากดบัตรหรือยังอ่ะเพราะมันอีกครึ่งชั่วโมงเตรียมตัวดีๆนะฮะทุกคนขอให้ทุกคนได้อย่างที่หวังแล้วก็พอไปละพอไปบ้านพอไปบ้านในเอ็มใช่ป่ะปื้มในเอ็มอยู่บ้านด้วยกันใช่ป่ะแชร์บ้านกันอยู่ใช่ป่ะไอ้แฟนพี่ปื้มมันก็จะแบบเนี่ยลากปื้มไปหน่อยสิพี่ปื้มต่อยมวยมั้ยไม่ไปมึงไปกันเลยเดี๋ยวกูรออยู่บ้านเนี่ยใช่พี่ปื้มทรงมันดูแบบมึงมันขี้เกียจอ่ะก็เลยบอกได้งั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นเกมด้วยกันแล้วกันผมไปต่อยมวยกับเอ็มเราก็ทางของคนนั่นแหละความจำเป็นแต่เราว่าเขาอยู่ในส่วนพาร์ทของเขามันเขาอยู่ในชินอ่ะหมายถึงเขารู้ว่าเขาจะทำเบรกยังไงอะไรแต่ของเราก็ต้องบอกตรงว่าเราไม่เคยการเล่นคอนเสิร์ตของณนนท์แต่ละครั้งทุกที่คือไม่ว่าจะเป็นแบบอีแฟนคอนที่ไปต่างประเทศทุกครั้งที่เราไปกับแบบโชว์45นาทีพออะไรเงี้ยแบบเขาบอกตรงว่ามันก็เหนื่อยมากตอนนี้คือ3ชั่วโมงที่ก็บอกตรงว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นนะมันมีแบบหลายอย่างที่เราต้องทำอ่ะสุดสุดมีเยอะจนงงว่ามันยัดไปได้ไงว่า3ชั่วโมงพอคอยแรกที่เราคุยกันไงเขาบอกว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นนะนนท์โคอยากให้คนแบบอันนี้คือเราออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าดับแรกอะใช่แต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่เราเสียดายนะดับแรกเพอว่า50เพลงบ้าบอไม่ที่เราเสียดายอ๋อก็ยังเสียดายอยู่เอาไว้โอกาสดีๆแล้วกันใช้ปังไหมใช้อย่างไรเนี่ยหรอคือถ้ามันเกิดนั้นต้องใช้ปังไงครับมันเลียวเกินแกเนี่ยคิดแบบเลยนี่อาจจะได้แล้วก็ได้นะอะไรนะนี่อาจจะได้แล้วก็ได้นะได้อะไรวะอันนั้นอะเอาอีกแล้วเนี่ยเพิ่มอีกแล้วพอคิดได้ก็เพิ่มอีกแล้วแต่มันเป็นสิ่งแรกที่เราคิดเลยอ่ะเเมื่อเราก็ลองถามดีเพราะว่าเขาไปคุยกันใหม่แล้วถ้าคนกดคอนบัตรคอนเยอะจะเพิ่มนี้เข้าไปกูชอบมากแบบคนแบบว่ามันกูต้องบิวอะไรไม่รู้โดยที่เขาก็ไม่รู้เขาจะได้อะไรแบบมันมีอยู่จริงไหมหรือมันเพิ่มจริงไหมไม่รู้แต่เขาต้องมาแบบคือเขาจะไปตามเราใช่ไหมไอสิ่งที่เราพูดมันดูไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบไม่มีฮะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะตอนนี้เท่าไหร่พี่หมอถาม5แล้วเดี๋ยวเราจะไปละส
อวยพรทุกคนนะครับส่งทุกคนไปเตรียมตัวกดบัตรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้โซนที่หวังไว้นะครับถ้าใครฟังอยู่ก็พนมมือขึ้นมานะครับ ท่องพร้อมกันนะครับสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสิริปนิจังวุฒาปัจจโนจัตตาโรธรรมวัฏติอายุวันโนสุขังพลังนะครับขอให้ได้โซนที่ต้องการแต่ใครอยากได้7,500ก็ขอก็สู้ๆนะครับนะครับแล้วก็แต่ก็มีโซนอื่นนะครับไปโซนไหนก็ได้ที่อยู่ในฮอทั้งหมดเลยนะครับเห็นหมดนะครับ10 โมงนะครับเตรียมตัวกดบัตรนะครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบาย